คะว่าอันนี้5,830อันนี้จะใช้ประมาณสัก10-20เมตรเลยแต่ในสุดมันก็จะวนกลับมาในสุดในฟองแต่ว่าฝุ่นที่เราดูดเข้าไปโดยผ่านในผ้าฟองเนี่ยมันจะติดบนนี้ประมาณสัก20แต่ข้อดีคือว่าถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะบางทีลงไปได้ถึงเลขตัวหลักเดียวได้เลยสัก8-9-10อะไรอย่างเงี้ยนะมีเนี่ยมีมันใหญ่มากคือรูมันใหญ่เป็นร้อยไมครอนก็ต้องทดสอบนะไม่ได้ครับอันนี้จะใช้ครั้งเดียวจริงเพราะว่าหลักการของไอ้ผ้ากรองฝุ่นเนี่ยมันจะถูกที่จริงที่ผมแนะนำก็คือมันต้องมีรูให้อากาศเข้านะครับคือถ้าไม่มีรูเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะมากเลยงั้นถ้าเราปล่อยให้มันมีรูมันก็จะแพงนะครับก็ราคาเครื่องฟอกอากาศนี่ก็แพงยิ่งตอนนี้ขาดตลาดก็จะราคาก็จะทำกับเพื่อที่จะไปฝังก่อนใช้กับไอ้ใช้แผ่นก่อนในบ้านเราทดลองดูแล้วฮะ PM มันลดลงมากลดลงเยอะฮะคือที่เราทดลองพอดีช่วงก่อนเนี่ยอากาศมันยังพอใช้ได้ก็คือมีค่า PM 2.5 ในอากาศในบ้านเนี่ยที่ผมลองวัดดูก็ประมาณ100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นระดับที่ค่อนข้างจะสูงละเราก็ใช้ก่อนวัดก่อนที่จะเปิดเครื่องเราก็วัดไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็พอเปิดเครื่องไปตอนนั้นก็ต้องใช้แบบเต็มที่กดเบอร์3เพื่อให้มันมีความเย็นด้วยนะฮะเราก็วัดไปทุก15นาทีมันก็ค่อยลดลงจาก100เหลือ50กว่าเหลือ30กว่าในที่สุดประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยจะเหลือประมาณ20กว่าไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งก็ลงไปได้ประมาณเกือบ 80% นะครับเพราะว่าของเดิมประมาณ100เนี่ยก็จะไปอยู่ที่ประมาณ20กว่าได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เปิดในรัศมีวงรอบเนี่ยมันคือค่าฝุ่นมันก็ยังสูงอยู่ใช่มั้ยคะคือในห้องคือพัดลมเนี่ยเนื่องจากว่าขนาดมันเล็กแล้วก็ความแรงของลมก็ค่อนข้างจะน้อยงั้นก็แนะนำว่าควรจะใช้กับห้องขนาดเล็กขนาดเล็กเท่าไหร่เนี่ยที่ผมทดลองใช้กับห้องประมาณ 4x4 ตารางเมตรก็คือประมาณ16ตารางเมตรก็ได้ผลดีอย่างที่บอกนี่นะครับแต่ถ้าเป็นห้องใหญ่ขึ้นก็จะได้ผลน้อยลงก็ต้นทุนจริงๆเนี่ยก็คือแผ่นฟอกอากาศเนี่ยนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกอะถ้าเราเลือกยี่ห้อที่ราคาถูกสุดตอนนี้ผมก็คิดว่าอยู่ที่ประมาณแผ่นละ30บาทเท่านั้นเองก็จะใช้ได้กับพัดลม1ตัวโดยประมาณนะครับอาจจะมีเศษนิดๆหน่อยๆแต่ว่าโดยทั่วไปก็ตัวละประมาณ 30-40 บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ต่ำสุดละแต่ถ้าเราเลือกผ้ากรองที่มีคุณภาพดีขึ้นไปหรือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่านี้ก็จะแพงขึ้นไปตามระดับของไอ้ผ้ากรองอากาศที่ใช้กันเยอะก็คือแผ่นฟอกอากาศของ 3M เนี่ยก็จะราคาที่ประมาณ 4-500 บาทต่อแผ่นมันก็จะสูงไปนิดนึงสำหรับชาวบ้านทั่วไปนะครับอายุการใช้งานนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับอาจารย์ครับตอนนี้เรากำลังติดตามอยู่นะครับว่าในช่วงอย่างอันเนี้ยก็ใช้มาประมาณ 3-4 วันเนี่ยก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็คิดว่าถ้าอากาศไม่ได้แย่มากๆเนี่ยประมาณ 3-4 สัปดาห์นี้น่าจะพอใช้ได้แต่ถ้าอากาศมันแย่กว่าแย่มากๆนี่อาจจะลดเวลาลงนะฮะก็อาจจะลดเวลาก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนทุกประมาณ2สัปดาห์อันนี้ถือเป็นทางเลือกสำหรับชาวบ้านที่ใช่กำลังไม่ค่อยเยอะก็คือจริงๆผมแนะนำในตอนแรกผมก็แนะนำว่าควรจะใช้เครื่องฟอกอากาศที่เป็นเฮปาจริงถ้ามีเงินสามารถที่จะซื้อได้นะครับก็ถือว่าน่าจะใช้ของจริงได้แล้วก็จะทำให้ประสิทธิภาพมันดีกว่าแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถจะหาคือจริงๆที่บ้านแต่ละคนอาจจะมีเครื่องฟอกอากาศ1ตัวสำหรับ1ห้องแต่ถ้ามีหลายห้องก็จะลำบากละเพราะจะต้องซื้อเครื่องกรองไว้ทุกห้องเลยก็จะแพงขึ้นก็อาจจะทำให้ราคาสูงถ้ามีสัก 5-6 ห้องเนี่ยจะต้องใช้ 5-6 ตัวก็จะขึ้นไปถึงประมาณหลายหมื่นจนอาจจะเป็นแสนบาทได้เลย